พอมาเล่นมันก็อุ้ยเหี้ยได้ฟพิลี่แบบเก่านะฟิลเมื่อก่อนกลัวมันก็สนุกดีนะเพราะว่ามันกลายว่าพอเวลาคนแม่งกลัวตำรวจดีนะรออะไรอ่ะที่กลัวไม่ใช่เพราะกลัวโดนกลัวตำรวจจับหรอกนะกลัวกลัวติดคุกนานไอ้เหี้ยโดนจับแล้วเกมติดคุกยึดแม่เหี้ยเจอติดคุก2ชั่วโมงเหี้ยเปิดคอมไม่คู่หน้าเบื่อเลยยึดแม่ซ้ําคุยไม่ได้ติด2ชั่วโมงเออเปิดคอมทิ้งไว้ไอ้เหี้ยเหี้ยเจอติดวันนึงกูโคตรหาใช่มั้ยที่แม่งเปิดคอม2วันไอ้สัตว์ภาษาเฮ้ยมึงยังไม่ออกคุกอ่ะเหี้ยออกคุกเหี้ยอะไรมันคือคอมกูดับปวดจริงพี่ช่วงนั้นน่ะเหี้ยหาจัดชอบไปไกลเดือดมากเหรอใช่อ่ะชอบไกลเป็นอะไรๆฟังดิอะไรวะมีอะไรวะพอเข้ามาฟังแล้วจริงๆครับมันแจ้งไปกับมั้งเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เดือดนี่มาทีอ่ะใช่ตัวเดือดตรงนั้นแต่เด็ดนี่เขาใส่กันเนี่ยคำนั้นให้มึงเลยแต่มันปกติซองอ่ะดูแล้วจริงโอเคครับพี่ครับพี่ครับสอบถามหน่อยพี่น่าจะฟิวเนี่ย GC NTR ตอนนั้นน่ะน่าจะเดือดใช่เออฟิวเดือดฟิวนั้นแต่วันนี้แจ้งใบกันอยู่มั้งอยู่ที่ทำการด้วยจะเหลือเหรอที่จะยืนที่ทำการไม่ผมแค่อยากรู้ไงว่าต่อไปไม่ต้องมีโอเวอร์เลย์ตัวเองแล้วใช่ปะโอ้โหชี้งานใหญ่อ้าวมีมาแล้วเปิดหัวมาแล้วเนี่ยโจหัวมาแล้วไงเรียวเซนเจอาร์จะท้าต่อยโอซีกันอ่ะหุยเอาดีท้าต่อยโอซีเลยเหรอเดี๋ยวขนาดนั้นเลยวะหมายถึงว่าเขาพูดเลยเหรอว่ามึงต่อยกูโอซีแบบนี้เลยเหรอมีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมอยากถามอะแบบเพื่อนผมใช่ครับตัวเจ้าคนที่โดนกูว่าพูดนะครับเขาถามว่าก็คือเจ้าตัวฝั่งโน้นรอครับรอผมก็รอเหมือนกันแพทวอลลักอะรอก่อนครับผมก็รอเหมือนกันวอลลักวามันติที่ทั้งสองฝ่ายส่งมาแล้วอยู่ในมือแอดมินนะครับเรามาดูหมดแล้วเราเล่นเสียงเข้าโปรแกรมหมดเลยครับเราเล่นเสียงหมดแล้วครับเราเข้าโปรแกรมแล้วจริงแต่เราไม่สามารถเปิดโปรแกรมที่เราใช้ในการฟังตัวนี้ให้พวกคุณดูได้แต่เชื่อเถอะครับว่าพวกพี่พยายามหาคำนั้นให้คุณแล้วจริงๆแอดมินมานี่มือคำว่าอะไรวะกูอยากฟังว่ะคุยเหรอมั้งหรือพ่อคุยเหรอแม่เย็ดพี่ว่าคุยไม่น่าจะคุยไปดูแค่โดนปรับถูกไหมล่ะเออตายแม่เย็ดจะถามพี่ไกด์ดิไอ้ไกด์อยู่บ้านไกด์ออนเทียดอยู่วะไม่ออนโอ้ยเฮียไม่ออนเทียดไว้สัตว์ต้องแดดเป็นประธานสภาไม่เคยเข้าเทียดเลยพี่ฮะประธานสภามันเตี๋ยได้ไม่เคยเข้าเทียดอยู่เทียดนู้นเปล่าพี่แบงค์พี่บอกมาแล้วพี่บอกให้มันออนเทียนมาเล่าให้ฟังหน่อยนี่คือเขาพูดกันในเมืองเราที่ท้าต่อยอ่ะใช่ไม่รู้ต้องถามคนดูบอกมากูไม่รู้ว่าจริงไม่จริงได้หรอได้ดีหน้าหีคนละเมืองกูไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ถามก่อนได้ไหมล่ะทำได้กูเล่าให้ฟังอยู่แล้วก็เล่าเท่าที่ไอ้เหี้ยคนดูรู้อ่ะไอ้สัตว์คุณเนี่ยจบแล้วถึงเขตอุ้มอ่ะเราต้องไปช่วยอยู่หรอไกด์มึงเล่าที่คนดูรู้ก่อนอ่ะเอาที่เราได้อ่ะมันคืออะไรเรื่องมันเกิดจากอะไรเรื่องมันเกิดโอ้ยขอบคุณครับคุณซอบอยขอบคุณซอบอยจุ๊บๆขอบคุณครับ100บาทขอบคุณครับขอบคุณครับซอมันเป็นโอเวอร์เลย์ของ JR และเหมือนคำบัฟของเรียวเซนอ่ะในโอเวอร์เลย์ของ JR มันได้ยินคำว่าไอ้ลูกตุ๊ดมันด่าลูกตุ๊ดอ่ะอ๋อเหยียดเพศได้เหยียดเพศแค่นั้นแหละแต่คลิปของเรียวเซนอ่ะมันไม่ได้ยินเรียวเซนไม่ได้พูดคำนั้นอ้าวมันมี2คลิปมึงจะไปฟังไหมล่ะไม่เอาไม่ฟังเอาไปว่าอยากรู้ต้นเรื่องเฉยแค่นั้นแหละมีแค่นี้อ๋อประเด็นคือคราวนี้ใช่คืออารมณ์เหมือนกับว่าหลักฐานฝั่งเขาโอเวอร์เลย์เขาเป็นของคนที่โดนไงแต่อีกฝั่งนึงอ่ะเป็นของเพื่อนเขาอะไรประมาณเนี้ยอะไรนี่เรื่องนี้จริงไหมที่เขาบอกว่าท้าต่อยโอซีกันเรื่องจริงไหมอะไรนะไอ้บอกท้าต่อยโอซีกันเรื่องจริงไหมไม่ใช่เชี่ยคนดูแม่งมั่วไอ้สัตว์ไม่ใช่สัตว์อีไม่ใช่อันนั้นอีกแก๊งนึงเชี่ยอ๋อคนละแก๊งถวยส้นตีนโอ้โหยันแม่มันติแม่งมันเออมันว่ะพี่แม่มีหลายอย่างแต่ขอไม่บอกชื่อเลยเพื่อนขอโอเคแต่มีเรื่องท้าต่อยโอซีมีแต่ว่าไม่ใช่แก๊งนี้พิมพ์ก็ได้ไม่ต้องบอกชื่อพิมพ์อ๋อเป็นประธานสภามีความลับเลยอ่ะพิมพ์เมาเพื่อนพิมพ์เมาคนหลังอ่ะไม่สุดแล้วคือไม่ใช่เรียวเซงกับลีที่ท้าต่อยโอซีไม่ใช่เชี่ยคนดูมั่วไอ้สัตว์เชี่ยเฟคนิวสัตว์เชื่อมันติมันเดือดขนาดเร็ววะมันวะอาการไม่เป็นเสียงไปเพื่อนเป็นจากการต่อหูฟังละมันวะอาการไม่เป็นเสียงไปเพื่อนเป็นจากการต่อหูฟังละ Sound muted ลงไปจัดระเบียบไหมล่ะพี่แบงค์พาน้องไปจัดระเบียบได้เล่นด้วยช่วงนี้กำลังว่างเลยนะวันหลักเรายิ่งแม่งเดือดเตะโตๆอยู่ด้วยแม่งไม่มีที่อะไรทำเลยไปเล่นกันแล้วได้คำพูดนะไอ้กูถ้าลงไปตอนนี้พี่ว่ามึงโดนนะเพราะว่าอาวุธไม่มี
เออว่ะไอ้เหี้ยไม่เหลือว่าเขาเล่นนะพออาวุธพี่มาอาวุธเราก็โดนรีไปตอนนี้เหลือแค่ปากฉลามอันเดียวไอ้เหี้ยทั้งตีนปากฉลามธรรมดาด้วยคนอยากเล่นกับมึงเยอะแหละถ้ามึงไปตอนเนี้ยปากเขียวด้วยอ่ะไอ้นี่ลงไปล่าสุดก็มีจับแกงเดิมแล้วพี่อันนี้จะอันนี้อนุญาตให้ส่งคลิปได้ไหมครับของเราที่ส่งมาลงไปรอบนี้มึงโดนเรียวเซนก่อนเลยแผลเก่าสดแล้วไอ้สัตว์แม่โดนชุดใหญ่ไฟกับเก่งใช่ไหมไอ้เฮียตอนรอบที่แล้วเก่งใช่ไหมไอ้สัตว์เอาพวกกูหมดนะเฮียรอบนี้โดนแม่งหมดรอบนี้ถ้าโดนแม่งหมดตัวเลยว่าเอาเมื่อเรียวเซนเอาให้เลยใช่แล้วไม่ใช่ลงต้องรอเอาเงินที่เป็นเงินลงไปจากไทเดนน่ะที่ได้ลงอ่ะที่ซาเวียลงไปทำของอ่ะเติมนิดนึงได้ไหมครับว่าโดนในกรณีบั๊กในประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาแย้งเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าชาลองดูคลิปก่อนดีกว่าครับก็ถ้าลงไปพี่เขาน่าจะดูคลิปจบแล้วบอกบีทีเราไม่ได้จัดเขาหรอกได้ครับได้ถ้าจัดชุดใหญ่ชุดเบ้งอ่ะพี่เขาให้เบ้งนึงอ่ะใช่ตอนเดือนพันเอ็มจะไม่ลงไงผมยังไม่ลงกันเพราะว่าตอนนั้นโดนรีตัวไปที่เอาเงินลงไปเองอ่ะนั่นโดนรีตัวรออะไรอ่ะโอ้โหโคตรเสียดายนั่นนี่ทำเหี้ยอะไรไว้สัตว์ขึ้นมาหน้าหี่ไม่ได้ยิงสักนัดรออะไรอ่ะสตีนหมาเจ็บใจจริงสัตว์เงินกาชาพวกกูบินกันหมดสัตว์ลกเหี้ยไม่ลงฟาร์มอีกไหนสัตว์เหี้ยจริงยาวขอบคุณเด็กครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับซอพอยจะซอพอยป่ะขอบคุณซอพอยด้วยครับโหน่ารักใจดีใจสปอร์ตขอบคุณครับซออุตส่าห์สละค่าทำเล็บมาให้ขอบคุณครับซอสปอร์ตครับซอไม่จะรอดูน้องแข่งไงก็อาจจะรอดูน้องแข่งยังไม่ดูน้องแข่งเลยพูดเอาค่าหน่อยด้วยขอบเขตก็แก้ผมดูจะแบบครับอ้วงเป็นอะไรอ่ะเราสงสัยในส่วนไหนบ้างเลยไอ้นี่ไอ้เรื่องแต่มีอาการนะเฮ้ยตรงไหนครับเรื่องบักอะพี่ฟีนเหรอพี่ยิงต่อหน้าเพื่อนด้วยถ้าเชียอยากลงไม้ลงมือนะสมมติเราตีเชียเป็นแฟนสแต็กแล้วกันทุ่มครับปกติแล้วถ้าเป็นปืนสามครับยิงตัวรถเท่าไหร่ยิงตัวรถสองฮะยิงหัวรถสามฉากกูดิเฮียไอ้เฮียทำแบบกูไม่ได้นั่งน้ำหรือเปล่าหกครับหกนัดจริงๆแล้วสแต็กมันต้องหมดแล้วมันต้องลงรถแล้วหรือเปล่าใช่ครับเฮ้ยเอาแล้วมีต่อเรื่องนาโนวะคือไม่ได้นับหัวเลยนะครับนับแค่ตัวอย่างเดียวเลยครับฮะก็คือเป็นในกรณีที่จงใจใช้บั๊กถูกไหมครับหมายถึงว่าเคสครับคดีเนี้ยคือเป็นจงใจใช้บั๊กใช่ไหมครับไอ้ข้อกล่าวหาครับใช้คำว่าไม่มีบั๊กนาโนด้วยเหรอวะกันนะครับมันไอ้เฟิร์สมีบั๊กนาโนด้วยเหรอเขาเรียกว่ามันออกมาเป็นภาพนั้นอยู่พี่ผมก็ไม่ได้เข้าไปนานแล้วไม่รู้เรื่องเลยเป็นจงใจใช้บั๊กใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ถึงมีเรื่องวะถึงของมาวินแล้วเมื่อกี้เราพูดว่าไงนะอะไรนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เชิงตัวบั๊กครับแต่ว่าใช่ครับเราดังเลยกระดูกนั่งเข้ากันได้ครับส่งได้เลยครับพี่ส่งให้ไหมน้องน่าเป็นตัวบั๊กมั้งใช่น่าเป็นตัวบั๊กว่าน่าเป็นตัวบั๊กคือมันอยู่ในรถแต่คนดูคือมันอยู่ในรถใช่ไหมแล้วรถไอ้คันนั้นมันพังอ่ะคนดูแล้วมันนั่งอยู่ในรถอ่ะแล้วมันยิงไม่ตกรถอ่ะอันนี้มันเป็นที่เซิร์ฟหรือว่ามันเป็นที่อะไรวะมันจะอยู่ในข้อไหนวะมึงไปประธานสภามาถามคนดูทำคุยเลยวะพี่มีคลิปแต่พี่ไม่รู้จะเปิดให้เองพูดเองไม่ได้ดิมันเปิดให้เองแม่งไปประธานสภานะเว้ยสัตว์มันเป็นประมาณว่ารถอ่ะมันจอดอยู่ใช่ไหมมันจอดอยู่ในวงไอ้ล็อกดาวอ่ะมันจอดอยู่ในวงล็อกดาวและรถมันพังและตัวเจ้าตัวไม่ได้ลงรถเหี้ยประธานสภาถามคนดูบ้าเปล่าวะใช่ป่ะเนี่ยพูดนะครับเดี๋ยวผมขอชี้แจงก่อนนะจะได้หน้าหีประธานหัวคุยเหี้ยประธานหัวคุยเหี้ยแจงเลยไหมหรือว่าสภาประชาธิปไตยไงไม่มันไม่รู้มาถามคนดูมาถามเพราะไม่รู้ไม่รู้หรอเออมาบอกว่าอยู่บนรถมันโดนยิงไม่หล่นมันเป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่อะไรวะคนดูอย่างเนี้ยกระสภาเหี้ยไรวะสัตว์ทำได้คือเต็มเนาะแม่เหี้ยฟักสภาเหี้ยคนตีเนยกูไม่ใช่แล้วไม่ตกอ่ะกูดูแล้วแต่บ่ายน้องไปดูเอามึงเห็นเหรอ
คือมันเป็นอยู่แล้วอ่ะไอ้เรื่องไอ้ที่มันมีรถจอดแบบประชิดประตูเราอ่ะแต่เวลายิงไม่ตกอ่ะอ๋อมันจะค้างตรงนั้นแล้วค่อยเด้งลงมาถูกป่ะแต่ว่าตอนที่เขาโดนยิงอ่ะตัวเขาไม่ตกแล้วเขายิงสวนได้ไงการส่วนจะตัดสินยังไงก็เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีประมาณนั้นคือในเคสของน้องเนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยก่อนท่อไฟมึงมีนาโนพูดยากเลยมันเป็นที่เซิร์ฟอ่ะเอางี้ดีกว่าคือนาโนมึงหมดอ่ะแล้วเขายิงอีกเท่าไหร่นาโนตอนนั้นมีเจ็บใช่ไหมเอากันหนักเลยว่ะกูว่าน่าจะบานปลายว่ะคือตอนหมดอ่ะมันเขายิงมึงเพิ่มอีกเท่าไหร่ตอนยิงหมดคือปกติตอนโดนยิงมันจะหน้าสั่นใช่ไหมพี่ดูในคลิปเลยดูในคลิปเลยไม่ต้องหน้าแดงเลยแล้วนี้ตอนนาโนหมดอ่ะคือผมก็โฟกัสในไฟเยอะนานอยู่อ่ะนั่งยิงอ่ะอ๋อคือหมายถึงว่าโดนยิงแล้วแต่ไม่ตกแล้วก็นั่งยิงอยู่บนรถอย่างงี้ตอนนั้นยิงอยู่ในไฟอ่ะ2นัดแสดงว่าตรงที่มีปัญหาคือตรง2นัดนี้ใช่ไหมครับอยู่ในล็อกดาวน์มั้งตอนนั้นผมจะอย่างนี้ก่อนก็คือไอแล้วรถมันพังไวบดรถมันพังไหมใช่ไหมทีนี้เนี่ยรถล็อกดาวน์แน่ใจวะมึงนั่งเบาะนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่ตั้งวันนั้นตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ในล็อกดาวน์มันไม่ได้ตกรถถ้ารถไม่พังนี่ถูกป่ะไม่พังใช่ไม่พังเมื่อกี้ไปดูคลิปประกอบเนี่ยก็ให้ดูตามนี้เลยทีนี้เนี่ยพอรถไม่พังมันก็อาจจะสังเกตแล้วในช็อตแรกว่ามันไม่พังใช่ไหมครับมันก็เลยนั่งยิงในไฟเนื่องจากว่ามันได้เปรียบเนาะไอ้แรกคนนั้นไม่มีโอเลยไอ้คนที่นาโนอยู่แล้วก็ในไฟอ่ะแล้วต้องดูนาโนด้วยมันก็อันนี้มันเห็นจากคนที่ยิงอ่ะคือมันจะมีโดนยิงเกินมาสองนัดมุมมองคนที่โดนยิงอันนี้เราตัดเรื่องการนับจำนวนนัดออกไปเลยเนาะเนื่องจากว่าเรามีหลักฐานทั้งสองฝั่งได้รู้เลยว่ามันหมดตอนไหนหมดไปปุ๊บเนี่ยน้องก็เลยโดนยิงหนึ่งแล้วก็เราโดนยิงหน้ามันแดงไม่ใช่หรอวะใช่โดนหน้ามันแดงว่าเฮ้ยมันหน้ามันจะแดงเหมือนแต่การไม่ตกเนี่ยมันเกิดจากระบบเกมที่มันมีรีเชตบางตัวที่แบบยิงแล้วหน้าไม่แดงพวกใช้รีเชตที่ว่าโดนยิงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นปะคุกต่อเลยพี่หรือว่ามันมีพวกรีเชตที่มันทำหน้าไม่เหมาด้วยนะเว้ยที่เขาโดนยิงแล้วมันไม่เซ่อะนี่เฮียนะเมื่อก่อนมันมีที่ผมใช้อ่ะพี่แบงค์ที่สมัยนู้นเลยที่ใช้สตรีมสมัยแบบตอนที่โดนไปสองนัดแล้วสามปีที่แล้วอ่ะที่แบบว่าโดนรีเชตแล้วไม่ยิงไม่เมาที่พื้นมันแบบว่าจงใจใช้บั๊กให้เกิดโล่งสว่างตลอดเวลาพี่แบงค์ก็คือโดนยิงแล้วไม่เมาไงไม่เมาแบบไม่เมาสำหรับส่วนตัวผมมาผมบอกว่ามันไม่ได้นานมากครับที่น้องรู้ตัวแต่เหมือนใช้นี่เวียน้องก็ทำการสลับเบาะแล้วก็ลงอันนี้เฮียไม่ต้องใช้ความสามารถเลยสัตว์ตามปกติอ่ะคนเล่นปืนอ่ะมันจะตกแล้วก็คือโดนยิงตกถูกไหมครับแต่เคสเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันยิงแล้วมันไม่ตกแล้วมันก็เลยไปดันคิดว่านาโนยังไม่หมดอะไรแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นมันฟีลลิ่งเหมือนปกติแบบถ้าแบบรถมันพังแล้วใช่ไหมมันจะมีบังคับลงอ่ะในทันทีอ่ะโอเคแต่เดี๋ยวรถมันพังตอนสุดท้ายแล้วทีเนี้ยคือผมกำลังจะเทียบว่าฟีลลิ่งมันเหมือนประมาณว่าคนเราตัวบั๊กในไฟอะครับแล้วก็มันอาจจะเล่นไปสักแป๊บนึงแล้วก็มันก็หยุดเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าพิจารณาก็ผมมองว่ามันก็แค่ท่อนตรง2นัดที่โดนยิงหลังจากที่นาโนหมดนะครับไปคีบไปลองดูคลิปก็ได้ครับคือครับก็คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่อยากให้พิจารณาว่าเคสเนี่ยน้องจงใจใช้บั๊กจริงๆหรือเปล่าคือในมุมผมถ้าแย้งผมก็คงต้องบอกว่ามันเป็นการที่น้องรู้ตัวช้าแต่ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะเวลาอาจจะไม่ประมาณไม่กี่วิครับแล้วก็กดสลับเบาะแล้วลงรถให้คือถ้าลงใช้จริงก็คงนั่งยาวๆเลยอะไรเงี้ยครับก็คู่นี้น่ายาวขอทีมงานดูก่อนก็คลิปที่เป็นได้ครับส่งใหม่เป็นแชร์ให้ด้วยได้มั้ยครับส่งแชร์ให้ด้วยมาดิได้ครับได้เดี๋ยวเราพี่เดี๋ยวเขาเรียบเลยเขาพูดเจรจาดีนะอืมใช่คนนี้เขาคุยดีมันดูไม่ได้ชาญคุยดีแต่จริงทางเจ้าก็คุยดีพี่มาทันเลือกตุ๊ดไหมเนี่ยมาทันครับมาทันการเล่าฟังแล้วนั่นเว้ยมันผิดที่ที่ประธานสภาไม่รู้เหี้ยเลยจากใจเลยแข็งเหี้ยเนี่ยนั่นแหละอยากด่ามันเฉยสำรองเขาดูลุมด่ามันในช่องดิด่ามันเลยไม่ใช่หรอกคิดถึงเพื่อนเขาดูลุมด่ามันในช่องให้ผมเลยดิรบกวนเลยดิรบกวนหน่อยใครว่างเนี่ยคนรู้จักหรือเฮียข้างล่างเหงาใช่ไหมอย่าเข้าไปด่ามันในช่องดิเนี่ย
จ้องมันอ่ะไปลุมด่ามันดิบักดีเหรอไอ้นึกว่าเจอซอมบี้ไอ้เหี้ยไม่ค่อยมีคนคุยด่าพิมพ์มาบอกว่ามึงด่าพี่กูเหรอบอกมึงด่าพี่กูเหรอพิมพ์ลุมพิมพ์ใส่มาดิบอกมึงด่าพี่กูเหรอลุมพิมพ์เลยเจ้าวันนี้ว่ามึงด่าพี่กูเหรอก็เลยพิมพ์นี้บอกมึงด่าพี่กูเหรอพิมพ์นี้ลุมพิมพ์อะไรวะลุมไปเฮ้ยตกใจเลยกูเฮ้ยจะตกใจดูเฮ้ยนี่ตกใจตกใจเฮ้ยนะตกใจฟังอยู่วะมันตกใจเฮ้ยแก๊งนมหมีตกใจตกใจเฮ้ยตกใจตกใจแต่กูก็ตกใจอะไรไม่อยู่ดีมาพิมพ์อย่างนี้ชุดใหญ่พ่อมึงอะพอแล้วก็ดูพอแล้วไอ้เหี้ยมันเครียดพอแล้วก็ดูเดี๋ยวไปเครียดไอ้เหี้ยพอแล้วเดี๋ยวมันเครียดพอแล้วโคตรโหดเลยว่ะไหนพวกมึงก็มาแล้วให้กูเล่าเรื่องวีรกรรมลูกพี่มึงป่ะล่ะเอาป่ะให้พูดปะแต่พูดถึงไอ้แบงค์ได้ใช่ปะล่ะเอาปะแรกปะพี่ทำประธานสภาแบบนี้ได้ไงคนหาอะไรเหี้ยไปแดกเฮ้ยขอบคุณครับต้อบอยขอบคุณครับโอ้ต้อบอยแน่นอนบ้านเพื่อนและเพื่อนเจ้าของบ้านเงียบเอากันในห้องสตรีมแล้วล็อกประตูคิดว่ากูไม่รู้มั้งเหี้ยเขาบอกพี่อ่ะเพื่อนเออเหี้ยมันปากดีไหมเมียโลอันนี้ตำรวจเถื่อนนะเอาไปห่อไอ้คนบอกให้กูทำได้แท้เหรอเออดูดิปากดีกูไอ้กูพี่แฉคือเป็นคนบอกให้พี่ทำเรื่องแบบนี้แท้แท้ผมบอกแล้วพูดมันชอบพูดเรื่องผมพี่กูยังไม่ทำอยู่แล้วไอ้บังคับพี่กูดูดูล่ะพี่ไม่อยากทำหรอกไม่ถามมาดิอะไรกูเรื่องจริงป่ะอ้าวก็วันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ชาญอยู่ไหมครับไม่ต้องพูดก็ได้ของชางที่ส่งมาก็คือในมุมของชางก็ที่ตามเมื่อกี้ก็คืออาจจะเป็นเนื่องจากการไฟท์ไม่ได้สังเกตนู่นนี่นั่นถูกไหมครับใช่ครับคือผมแต่นาโนเขาดูฟังประชุมกันนาโนอ่ะมันมีการหน้าสั่นอยู่แล้ว2รอบเรื่องออกไหมครับซึ่งหน้าสั่นตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วเขายังไม่เริ่มแต่หน้าสั่นเราควรจะหันมาดูสแต็กนาโนเราหรือเปล่าเพราะเป็นการแข่งที่โคตรดุตามหลักตามจริงแล้วก็คือสมมุติว่าเราเล่นไฟนึงแล้วกันปกติแล้วนาโนจะหมดหรือไม่หมดเราดูแค่หน้าสั่นเราจะแจ้งเพื่อนว่าเอ้ยนาโนกูเหลือสแต็กเท่านี้ถูกมั้ยครับคือจริงๆแล้วคือถ้าตามหลักก็อาจจะบางคนอาจจะอย่างนั้นครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าบางคนหรอกเพราะผมบางทีผมก็ใช้คําว่าเข้าไปดูบ้างดีกว่าใช่เข้าใจครับหมายถึงว่ามันจะเป็นในฟิลนั้นมากกว่าคือเรื่องนาโนอ่ะคือมันก็แล้วแต่คนนะที่ผมพูดตรงๆนะคือบางทีมันก็ไม่ได้ดูครับไม่ได้แก้ตัวนะแต่หมายถึงว่านั่นแหละคือแต่ว่าตามหลักมันก็มันน่าสั่นนะรู้ว่า1ถูกมั้ยครับรู้เอางี้ดีกว่าครับเป็นในเวของมาวินนะครับคือที่ผมดูครับหน้าสั่น2รอบจริงๆเราน่าจะต้องรู้ตัวแล้วถ้าเกิดว่าเจอาร์กับเรียวเต็นมั้งนู่นนี่นั่นเลยแต่ว่าการที่เออหรือว่าจุดเล็งหรือว่าเขาเรียกว่ามองในการเล็งยิงคนนู้นซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยครับการแพนกล้องของมาวินเองอ่ะจริงๆแล้วมาวินจะไม่เห็นเลยจริงๆหรอผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสแต็กสตาร์ทมันขึ้นขนาดนั้นแล้วอ่ะจริงๆผมมองว่ามันควรจะลงรถให้ฝั่งตรงข้ามไปเลยดีกว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าอาจจะเป็นบั๊กที่ตัวเกมตัวไฟเอ็มก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วสแต็กหมดมันก็ควรจะลงให้ฝั่งตรงข้ามดีกว่ามั้ยครับแต่ว่าเรายิงอ่ะที่เรายิงก็นานอยู่นะครับหลังจากที่ถ้าแต่งหมดแล้วก็ตอนคือผมตอนนั้นอ่ะคือที่ผมยิงต่อเพราะว่าผมเห็นว่าตัวผมอ่ะมันหมดแล้วใช่ไหมครับสแต็กอ่ะแต่ว่าคือเขายิงต่อปุ๊บเขาก็ไม่ยิงไม่โดนอ่ะนึกออกไหมครับในมุมภาพถึงจะยิงจะใช้คำว่ายิงไม่โดนจะใช้คำว่ายิงไม่โดนไม่ได้ครับเพราะว่าสแต็กเรามันสั่นสองรอบสแต็กเหลือ2สั่น1รอบใช่มั้ยครับแล้วก็มีสแต็กอีกรอบนึงที่มันสั่นตอนนั้นคงคุณหยุดเห่าแล้วก็หยุดพังทําคีแพนไม่มาเลยเอาที่บิ๊กเข้าใจนะก็คือยังไงหน้าสั่นหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราต้องใช้คําว่าชายตามองหรือว่าต้องมองตรงหลอดเลือด
บ้างแล้วแหละว่าสแต็กมันหมดครับอันนี้เดี๋ยวมุมผมบ้างผมขอชี้แจงนิดนึงคือเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของนาโนกับเรื่องของการลงรถเนี่ยคือผมว่าอันนี้ต้องแยกออกจากกันนะครับหมายความว่าคือนาโนหมดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องลงรถเนาะอันนี้ในมุมมองผมเล่นปืนมาตลอดเนาะในไฟของเดอะเซนตลอด2ปีเนี่ยคือนาโนหมดเนี่ยคือปืนในบนรถมันเรื่องยาวอ่ะเรื่องเนี้ยผมว่าระดับแรกอ่ะคือมันต้องรักษาตัวอยู่ในรถให้ได้อ่ะแต่ว่าเวลาเค้าคอมเมนต์กันอ่ะคนที่จะเคลียร์จบได้เรื่องนี้มันต้องผมเลยมองว่าถ้าว่าต้องเด็ดขาดกว่านี้มันไม่เท่ากับการว่าสุดท้ายถ้าสมมติว่าถ้าเป็นข้างบนมันก็จะเป็นน้าถูกเวลาอย่างงี้ไม่หรอกแต่พี่ว่าเด็ดขาดยังไงก็มันก็ต้องมีค่าในข้างนึงให้รู้สึกว่าโอ้แม่งเหี้ยแม่งไม่แฟร์ว่ะอย่างเงี้ยมีแน่แต่สุดท้ายถ้าพี่จะปล่อยเหมือนก็คุยกันไม่จบอ่ะพี่ไม่ครับวันนี้คุยกันไม่จบกันทั้งหมดนะครับครับมันหักตรงกลางกับที่ก็รู้อยู่ว่ามันหายากใช่มันเขาหาว่าข้างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ตรงกลางในบริบทของคนเล่นปืนน่ะส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นทีนี้ผมก็ไปเจาะในเรื่องของคนที่เจ็บกันเรื่องนี้สุดคือคนที่ตัดสินนั่นแหละพี่คืออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คือถ้าไม่ว่าเป็นใครตัดสินก็เจ็บโอเคมันก็ต้องมองครับมันก็ต้องมองแต่ที่ผมจะสื่อก็คือหน้าสั่นเนี่ยถ้าเป็นของมาวินนะครับมันเป็นการสั่นที่ต่อเนื่องกันถ้าผมพูดตรงๆครับน้อยคนมากครับที่จะนับว่าเราโดนไปกี่นัดแล้วเว้นแต่ว่าอย่างเช่นผมยิงกับคันนี้อยู่แล้วผมมูฟออกมาแล้วผมค่อยดูอะไรเงี้ยระหว่างที่ยิงอยู่ครับก็ต้องดูบริบทตอนนั้นว่าทำการยิงอยู่หรือเปล่าถ้ามันยิงอยู่เนี่ยตัวสายตาครับมันจะล็อกไปที่เป้าอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้มองตรงนั้นก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของน้องเองก็ได้แต่ทีนี้คือพอยต์ตรงโฟกัสตรงที่ว่าคำว่าใช้บั๊กดีกว่าครับคือบั๊กตรงนี้มันหมายถึงว่าการที่ยิงแล้วไม่ตกถูกไหมฮะที่แชทตรงนี้ว่าที่แชทกินข้าวกันยังครับจะไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราโดนยิงแล้วมันไม่เฮ้ยโอ้โหต่อมันโดนยิงแล้วมันก็ถามจะได้ไปถามแพงยังอ่ะคือผมก็เลยพูดยกเคสตัวโอ้จริงๆพิมพ์ในช่องก็ได้ไม่ต้องถามครับแพงขนาดนั้นน่ะเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกครับบางครั้งบางคนที่บั๊กในไฟอ่ะฮะเขาเช็คตัวมาแล้วแล้วเขาไม่ได้ในไฟกว่าจะรู้ตัวก็โอ้โหต่อถามก็แพงเลยก็เลยบอกว่ามันเป็นเคสที่ใครต่อพิมพ์ในแชทก็ได้จ้ะโอ้โหมันมีความผิดไหมค่าถามแล้วแพงเลยต่อพอยตรงรูปแบบเลยคือนี่จะตกเป็นระดับต่อแค่ถามอยากกินข้าวหรือยังต้องโดเนทถามไงห้าสิบบาทก็ถามได้ข้าถามห้าร้อยอันนี้ผมขอตัดช่วงหนึ่งนะครับตอนที่เราบอกว่าให้ตัดเรื่องของโดนยิงซ้ำสองรอบก็คือสแต็กหายสองรอบก็เป็นหน้าสั่นสองรอบใช่ไหมครับแต่ในช็อตที่ด้วยตัวผู้เล่นด้วยตัวผู้เล่นเองครับที่มันทำมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วด้วยว่าแต่ว่าด้วยตัวหน้าเบอร์ขนาดนั้นแล้วครับอ้างอิงจากโค้ชเลยครับคือหน้าเราเบอร์ขนาดนั้นแล้วจริงๆแล้วเราจะไม่สังเกตเรื่องของสแต็กนาโนเลยหรอปกติแล้วถ้าเกิดอันนี้ผมขอให้เจ้าตัวเป็นคนพูดเองได้ไหมครับอยากฟังจากมุมของเจ้าตัวเองไม่ใช่มุมของคนรอบข้างคือตอนนั้นนะครับคือผมโฟกัสแค่กลางไฟเลยจริงๆนะไม่ได้ดูหน้าสั่นปุ๊บผมก็คิดแค่ว่าเออเริ่มเลยเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาเอ็มบีแล้วแค่นี้ผมก็แบบพยายามดูตลอดว่าเออรถมันพังแล้วค่อยลงมันก็ยังมีรอบเครื่องอะไรอยู่ผมก็แบบเหลือบๆไปดูแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บผมก็โฟกัสยิงแค่การไฟเลยพอจะเข้าใจไหมครับว่าจอ27นิ้วอะแล้วเรานั่งใกล้ๆอะคือยังไงก็ดูแค่ผมแค่เป้ากลางจอไม่ได้แล้วพี่แบงค์กินอะไรทางซ้ายผมก็คือกินแก้วกาแฟยิงเอ้ยต่อเอาดีฮัลโหลจบเรื่องก็วายไม่ถามแพงจังอะกับทางทีมงานแล้วพี่เข้าหมูทอดครับไม่ต้องถามแพงหรอกได้พิมพ์ในแชทก็ตอบที่เราไม่ต้องโดนเนี่ยขนาดไหนหรอกรถเราก็พังแล้วเราพิมพ์ในแชทก็ได้จ้ายังไงก็เบรกกิ้งอยู่ดีขอบคุณครับคุณโดเนทจากล้อพลอยด้วยเราตั้งใจไม่ลงตั้งแต่แรกกันแล้วล้อจะไปถามแพงเลยพิมพ์ในแชทก็ได้ไม่ได้ไม่พิมพ์มันยังไม่ได้พังนะรถอ่ะดูโอเวอร์เลยคือต้องบอกว่ารถของวอสซิตี้อะครับถ้าเกิดมันพังถึงจุดนึงมันจะพังเรื่อยๆจนจับไอ้ขีดที่คุณเห็นน่ะมันไม่สามารถขับต่อได้แล้วไปลองเอารถข้างหน้ามาชนก็ได้คุณตรงใจที่จะไม่ลงตั้งแต่แรกพยายามที่ไม่ใช่รอบเครื่องมาถึงครับหลอดเครื่องมันจะลดเรื่อยๆถูกไหมมันก็ลดลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าคือมันยังไม่ได้ดับเพราะเขานั่งที่ทั้งสองไงครับใช่มันคือมันจะดับเรื่อยๆอยู่แล้วคือมันคือรถมันคือสภาพรถที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อได้แล้วอย่างนึงอีกอย่างนึงที่จะเสริมครับคือในมุมพวกพี่ดูแล้วครับหนึ่งที่มองว่าเป็นเกตกระดาษใช้บ้างเพื่อผลประโยชน์เพราะว่าเพื่อเราประกอบนาโนหมดนะครับถ้าเมื่อกี้ตอนแรกๆที่เราบอกว่าพอเขารู้แล้วเขาค่อยกดลงใช่ไหมใช่ครับแต่กว่าจะกดลงอ่ะคือไฟบริเวณของน้องเขาว่าเคลียร์เขาถึงกดลงได้ที่หนึ่งที่พี่มองเองว่าตัวพี่นะมองว่ามันชัดเจนว่าเป็นการใช้บ้างเพราะว่าเรายิงเกือบสองแม็กเลยนะถ้าปกติถ้ารู้อยู่แล้วอ่ะสี่ห้าแม็กรู้สี่ห้านัดรู้แล้วว่าต้องลงแล้วหรือเปล่าแต่เนี้ยมันถึงเกือบสองแม็กเลยนะ
่คนดูในพวกพี่เลยมองว่ามันน่าเป็นการเจตนาครับเราพิจารณาจากหลักฐานนะเราไม่ได้นั่งในรถไปด้วยเข้าใจครับก็ดูในกรณีแบบนี้มันพอเป็นปั๊บแบบนี้อันนี้คือมันโดนค่าปรับไม่โดนปรับโดนใบแดงนี่หรอมันไม่ได้ปรับเลยมันในกรณีหลบบ้างอันนั้นเข้าใจครับแต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางทีมงานพิจารณากันแล้วเหมือนกันว่ามันมีผลกับรูปเกมจริงๆแล้วมันเป็นการใช้บัคที่อย่างได้บอกว่าที่มองว่าจงใจคือมันไม่ได้มีแอคชั่นกับเขาออกมาเลยว่าเออเขาพยายามที่จะลงมานะอะไรเงี้ยซึ่งมันมีหลายปัจจัยด้วยทั้งเรื่องรถที่อยู่ด้านข้างที่ขวางเพื่อให้ยิงไม่ตกรวมถึงตัวของเขาเองที่ไม่ได้เห็นรถตอนที่พังด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาประธานคนใหม่ประธานคนใหม่ใจเย็นน้องประธานคนใหม่เวลาประธานคนใหม่เว้ยสิ่งที่เรามองเหมือนกันทีเนี้ยสิ่งที่ผมพูดกำลังที่ทางทีมงานกับกำลังสื่อเนี้ยทางทีมงานก็มองในมุมนี้เหมือนกันซึ่งมุมมองของทางทีมงานอ่ะเป็นมุมมองที่เราต้องมองทั้งสองฝั่งอยู่แล้วซึ่งเคสเนี้ยยังบอกว่าพอมันเป็นการประธานมือใหม่ประธานมือใหม่ให้เวลาหน่อยมันเกิดบักขึ้นมันเกิดอะไรก็ตามที่โอเคมันอาจจะแบบไม่ได้มีการเตรียมการอันนี้เข้าใจได้แต่พอมันเกิดขึ้นแล้วคุณไม่เทคแอคชั่นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยมันก็เท่ากับว่าเป็นการใช้บักผลประโยชน์ไปดียกตัวอย่างเช่นเคสบางหลักครับการที่ตัวบักแล้วเขาไม่ได้ออกจากเมืองก็มีการแจ้งใบกันเหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันกับเรื่องนี้ถูกไหมเราผมก็อยากให้เรามองในมุมผมบ้างเหมือนกันคือเราบอกว่าเราอยากให้ผมมองในมุมเราอันนี้ผมก็อยากชี้แจงทางมุมที่ทีมงานเขาต้องตรวจสอบตรงนี้เหมือนกันนะครับชันพอจะเข้าใจไหมชันเข้าใจครับคือหรือว่าอยากให้ผมขยายความส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับไม่ครับคืออย่างนี้ผมขอพูดนิดนึงแล้วกันก็คือไม่ได้แค่ตัวนะคืออย่างที่ผมบอกว่าโอเคมันผิดจริงเพราะว่ามันอยู่บนนี่แหละแต่คือผมกำลังโฟกัสไปที่เรื่องเจตนาของครับว่าเฮ้ยแบงค์กระบวนการรอใช่อันที่ผมยกตัวอย่างเคสของไปไหนพี่แบงค์ไปไหนไปรับพรุ่งนี้เหรอไอ้พรุ่งนี้พี่จะเล่นตอนบ่ายเลยป่ะพี่จะไปขึ้นแก๊งที่เอ็มไอเดียหลงไหลล่าสุดที่โดนไปแต่มันต่อยล้วนนะแบงค์ช่วงแรกอ่ะพอจำได้ไหมตัวบักไอ้แบบเอาเยอะตัวบักไอ้แบบเป็นคิดแล้วสุดท้ายไอ้โอ้ยแบงค์ห้าเมืองเหรอกับรอยเหี้ยอะไรอ่ะพี่ตัวโอ้ยยังก็อย่าเลยแบงค์แล้วคุณไม่ได้ไปมันได้สะดวกสะดวกทุกคนมันมีเมืองที่6เมืองที่7มันคงไม่เป็นไรหรอกเป็นโทษอยู่เขาไปถึงบ้านแล้วตรงนี้แล้วออดัวไปก่อนแล้วกันนะว่าเราไม่ได้ไปคุยเรื่องอื่นกันต่อจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนมากๆอยู่แล้วใช่ผมพูดเพื่อนรอยโบสกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะเดินแรงกลาง6แล้วตอนแรกฟรีดอมบอกว่าจะไม่เสียเงินเยอะละไอ้ที่ไปเอามาเกือบ 50,000 แล้วนะพี่ดีเทลข้างในใช่ผมเจอเพิ่มอีกอ่ะกลางไฟมั้ยได้ไปถ้าได้แบงค์บางหมู่ฟ้าได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยยังไม่ได้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยโทษมันก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปดีนะตัดกูไม่เข้าที่เจตนาทีนี้ของเคสน้องอ่ะครับผมกําลังดีนะกูไม่เข้าโอเคถ้าพี่ดอมาอย่างแรกพี่ก็ไปก่อน 18,000 แล้วเข้าปุ๊บก็ไปก่อน 18,000 ดารากูก็โดนไปแล้วเช็คมาก่อนแล้วเหมือนกันที่บอกว่าดาราผมก็ไม่ได้นะพี่ดาราแล้วโอเคมันอาจจะไม่ได้คาดการณ์หรือหมดแล้วครับมีทางไว้อ่ะนั้นแต่ว่าครับน้องชายแล้วดูเราได้เล่นมั้ยล่ะก็คือไม่ก็คือดาราผมเอามาตันรอแล้วแล้วก็เดี๋ยวมื้อนี้มันก็ต้องหาคือต่อเหมือนกันเหมือนกันครับเราทำแก๊งเองดีกว่าตีเหี้ย X ดีกว่ามันเหี้ยแค่ดำอ่ะที่แบงค์ไปของมาหลักได้นะที่ใบแดงไปใช่ไหมไม่ก็ไปรวมกับบิลลี่อ่ะอะไรวะอย่าพาเข้าไปเลยพาไปโดนด่าเละทำไมอ่ะบ้าเขาดูใช่ไหมชาญพอมันเป็นตัวบั๊กเสร็จปึ๊บอ่ะและไอ้กระสุนที่ที่เขามีแต่คนดูนะที่ด่าเออมีแต่คนดูที่ด่าแก๊งนึงไงคนเล่นเขาไม่ได้เหี้ยหรอกพุ่งตรงนะเข้าใจพี่เข้าใจคนเล่นวิ่งเข้ามาไม่ได้บอกผมว่าแต่ทุกอย่างมันเหี้ยแต่คนดูอ่ะมันคนดูไปเรื่อยไงว่าไอ้กระสุนที่เองไปยิงอ่ะมันเป็นคนเล่นนึงไม่มีอะไรกันหรอกส่งผลกับแก๊งอีกแก๊งนึงไงเองพอเข้าใจตรงนี้มั้ยเข้าใจครับพี่มีแต่คนดูครับสิ่งที่มันคือตัวบั๊กแล้วมันวัยรุ่นต๊อกๆอ่ะส่งผลประโยชน์ให้กับแก๊งตัวเองอะไรประมาณเนี้ยมันอยู่ในข้อนี้แล้วก็คนด่ามันก็ด่าไปคนเล่นไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เล่นกับคนด่าไงเราเล่นกับคนเล่นคนที่เล่นด้วยไงถึงจะด่าไปมันก็เท่านั้นเหรอเว้ย